ทีนี้พอเราได้สมอยากเป็นไงทีนี้นะพอเราได้สมใจอยากมันจะเกิดอะไรขึ้นพอได้สมใจอยากทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเอ้าเพิ่มยังไงมันก็สุขสินี่แล้วมันจะอธิบายยังไงทีนี้นะอาจารย์มันก็สุขอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์จะไปบอกว่าทุกข์เพิ่มขึ้นยังไงโอ้ยน่าจะไปพูดให้ใครฟังแล้วเนี่ยเขาจะรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะทันทีที่เราได้สมอยากนะทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทันทีเลยแต่มันหลอกตั้งใจฟังนะแต่มันหลอกว่าทุกข์ลดลงทุกข์หายไปมันจะออกอาการมันจะออกอาการหลอกทันทีเลยมันจะออกอาการหลอกว่าทุกข์ลดลงทุกข์หายไปพอทุกข์ลดลงทุกข์หายไปเป็นไงออกอาการจริงๆนะใช่ไหมรู้สึกว่าทุกข์ลดลงทุกข์หายไปใช่ไหมแต่สิ่งที่อาจารย์บอกคือนั่นน่ะทุกข์กำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเยอะด้วยแต่เอาเถอะแต่อาการมันจะไม่บอกเราหรอกมันซ่อนไว้เนี่ยอาจารย์บอกไว้นะจริงๆแล้วทุกข์มันเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วมันสะสมทุกข์เพิ่มขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะเฉลยว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเรียบร้อยทุกข์มันเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่มันหลอกเราหลอกแล้วออกอาการหลอกจริงๆนะออกอาการจริงๆนะว่าทุกข์ลดลงทุกข์หายไปใช่ไหมความรู้สึกทุกข์ลดลงลดหายไปใช่ไหมทุกข์ลดลงทุกข์หายไปเวลาเราสมอยากอ่ะใช่ไหมความรู้สึกจริงมันรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นเลยเราสบายขึ้นไหมคนกำลังทุกข์อ่ะโอ้แล้วก็ได้สมอยากก็หายทุกข์เลยอ่ะเนาะเป็นไงสบายไหมสบายสิเหมือนกับเราปวดหัวมากๆเราหายปวดหัวสบายไหมสบายสุขไหมสุขดีใจไหมดีใจมันจะเกิดสภาพสบายแล้วก็สุขมันจะเกิดสภาพสุขสบายขึ้นคนชอบนะสุขสบายแล้วก็ดีใจที่เราได้สุขสบายใช่ไหมมันจะดีใจแบบนี้เลยนะแล้วเป็นไงจากนั้นชั่วคราวนะอันนี้เขาเรียกว่านาโลกียสุขหรือสุขลิกะโลกียสุขหรือสุขเวทนาความรู้สึกสุขมันจะเกิดความรู้สึกสุขขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะเกิดดับอย่างรวดเร็วมันชั่วคราวเกิดดับอย่างรวดเร็วนะเกิดความรู้สึกสุขนี้ขึ้นมาแล้วเป็นไงจากนั้นมันจะสงบชั่วคราวนะดีใจสักพักความดีใจลดลงแล้วสงบชั่วคราวอิ่มเต็มพอสงบนะสงบนี้เรียกว่าอะไรอทุกขมสุขนะเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกสุขชั่วคราวแล้วก็นะอทุกขมสุขคือมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันสงบแล้วสบายแล้วใครจะเอาไปกินไปใช้ไปอะไรเอาไปเถอะนะฉันพอก่อนวันนี้นะสมมติได้กินของอร่อยๆที่ชอบนะกินอิ่มเต็มพอแล้วก็ใครจะเอาไปไปเถอะจะพอแล้วจะมีความสุขแล้วนะวันหน้าค่อยว่ากันใหม่นะมันจะดีมันจะสบายมันจะสุขสบายสบายมีความสุขมีความยินดีใช่ไหมโอ้ยมีความสุขแล้วก็สงบชั่วคราวใช่ไหมมันจะสงบพวกนี้มันอาการชั่วคราวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวหมดไปนะนี่มันจะสงบเถียงไหมว่ามันเกิดอาการเหล่านี้จะเถียงไหมไม่เถียงนะแต่มันเกิดอาการเหล่านี้นะถ้าอาจารย์พูดผิดช่วยบอกด้วยถ้าพูดผิดช่วยบอกด้วยมันจะเกิดอาการอย่างนี้แหละเนี่ยแบบสโลโมชั่นเลยนะเนี่ยบอกกันเลยนะอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่อาการในจิตสภาพในจิตนะอาจารย์กำลังอธิบายให้เข้าใจแล้วมันก็จะสงบชั่วคราวสงบชั่วคราวจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะพอมันพักยกมันสงบไปชั่วคราวประมาณนึงจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันไม่อยากอีกเลยใช่ไหมไม่อยากเลยใช่ไหมไม่หรอกใช่ไหมมันจะไอ้ที่สุขสงบอะนะมันมีความสุขมันสงบโอ้ที่ว่าเราสบายเราสุขเราสงบเนี่ยมันจะสบายตลอดไหมถึงเวลาหนึ่งสบายตลอดไหมไม่ถึงวันหนึ่งมันจะไม่สบายอีกใช่ไหมมันจะอยากอีกใช่ไหมมันจะระเหยไปมันจะละลายไปแป๊บเดียวมันจะละลายไปมันละลายไปเร็วเนี่ยพระเจ้าว่าเร็วขนาดไหนเหมือนกลุ่มฟองน้ำพยับแดดต้นกล้วยมายากลคือมันเกิดดับอย่างรวดเร็วความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกสงบมันนะเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วฟองน้ำเนี่ยกลุ่มฟองน้ำก็คือคลื่นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทันวายงั้นนะมันเกิดแล้วมันก็ดับเหมือนฟองน้ำเหมือนคลื่นกลุ่มฟองน้ำฝนตกลงมาใส่น้ำเนี่ยมันจะเป็นฟองขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แตกโพพยับแดดมันยิบมันจะเกิดดับเร็วต้นกล้วยที่ถูกตัดมาเป็นท่อนแล้วก็ผ่าเข้าไปว่าจะได้แก่นมันไม่มีแก่นแล้วมันก็แปรสภาพเร็วมายากลเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันของลวงเสกเขาเสกนกมาฮ
หายไปแล้วไม่มีจริงๆเดี๋ยวก็มาอีกแล้วก็เสกหายไปอีกแล้วแล้วก็มาอีกจริงๆมันไม่ได้หายไปจริงหรอกเขาไปซ่อนไว้ที่นึงเฉยๆเข้าใจไหมแต่จริงเขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปซ่อนไว้เฉยๆเขามีวิธีซ่อนวิธีเก่งเขาก็จะเอามาเขาโผล่ไปอีกแล้วพอเขาจะทำให้หายเขาก็ทำท่าอะไรของเขาไม่รู้หายไปอีกแล้วไม่มีพอจะเสกมามาอีกแล้วมายากลลวงมันทำให้หายไปเร็วนะเอาละสุขอันนี้อีกสักพักหนึ่งเป็นไงหายไปใช่ไหมหายไปเสร็จแล้วเป็นไงอยากใหม่ใช่ไหมอยากใหม่พี่น้องให้ทายพี่น้องว่าอยากใหม่นี่อยากเท่าเดิมหรืออยากแรงกว่าเดิมอยากแรงกว่าเดิมอีกเพราะมันชัดแล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่เราทุกข์คราวที่แล้วใช่ไหมอยากได้ไม่ได้แล้วทุกข์นี่นะพอเราได้เป็นไงโอ้โหมันหายทุกข์อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมสบายอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมเป็นสุขอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมแล้วก็สงบสบายอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมโอ้ยมันต้องทำแบบนี้สิมันถึงจะได้สุขใช่ไหมมันถึงจะได้ความสุขมันต้องทำแบบนี้ต้องทำให้ได้สมอยากอีกมันถึงจะได้สุขนั้นอีกใช่ไหมอยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกอยากขึ้นไปกว่าเดิมจริงๆนะความอยากที่แรงขึ้นไปกว่าเดิมน่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่เราได้สมอยากแล้วตั้งแต่เราได้สมใจอยากแล้วได้สมใจอยากเนี่ยมันโอ้โหมันเติมไปเรียบร้อยที่อาจารย์บอกว่าทุกข์เพิ่มขึ้นอ่ะมันยากขึ้นไปกว่าเดิมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เราเริ่มได้ทุกข์สมได้สุขสมอยากกันแหละทุกข์มันโตขึ้นไปกว่าเดิมทุกข์อะไรทุกข์ที่อยากได้แรงขึ้นกว่าเดิมตั้งใจฟังนะความอยากได้นี่แรงขึ้นกว่าเดิมใครได้เสพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปสังเกตได้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าได้นั้นเป็นสุขเนี่ยโอ้โหบางทีเคยแวะไปกินอะไรที่สักที่ที่เขาว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเลยเสร็จแล้วไปกินเป็นไงอู้อร่อยอร่อยติดใจใช่ไหมข่าวหน้าเป็นไงเล็งยานไว้แล้วใช่ไหมโอ้โหเธอชวนกันแล้วใช่ไหมร้านนั้นอร่อยมากร้านนั้นอร่อยมากเป็นไงโอ้พอจะได้ไปนี่ดีใจไหมดีใจเลยเนาะอยากแรงไหมแรงผมรู้แล้วตรงนั้นอร่อยเนาะชิ้นนั้นอร่อยแล้วไปซื้อมากินแล้วอร่อยอยากแรงกว่าเดิมนะไปชวนคนอื่นเพิ่มอีกต่างหากนะร่วมกินใช่ไหมความอยากแรงกว่าเดิมตอนที่ยังไม่ได้ไปเป็นไงผมรู้ชัดๆอร่อยอร่อยนี่พอยังไม่ได้ไปเป็นไงทุกแรงไหมทุกแรงอย่างอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เคยจําได้เรื่องกินนี่ก็จําได้แบบนี้แหละทุกแรงขึ้นเรื่องกีฬาเนี่ยอาจารย์ชัดๆเลยอาจารย์เล่นกีฬาเก่งนะเล่นมันก็สนุกนะมันยิ่งมันชนะเขามันสนุกอ่ะนะแต่แพ้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกมันชนะเขามันสนุกนี่นะโอ้ยอาจารย์เรียนหนังสืออยู่นี่นะทั้งเรียนหนังสืออยู่ทั้งทํางานอยู่นะไปรับราชการอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะ 4:00 นนะทีเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกกะทีมันอยากไปเล่นนะมันอยากเข้าใจมั้ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเลิกงานทีไปเล่นให้สนุกเลยให้สะใจเลยนะแล้วมันจะโอ้โหมันอยากนี่แรงขึ้นแรงขึ้นนะโดยเฉพาะโอ้โหเรารู้ว่าเราจะชนะเรารู้ว่าเราจะเด่นเรารู้ว่ามันจะได้สมใจอ่ะนะมันยิ่งจะความอยากนี่แรงแรงแรงพอไม่ได้ไปเนี่ยมันหรือใครขวางเนี่ยมันจะโกรธมากเลยมันจะโมโหมันจะทุกข์แรงมันจะไม่ชอบใจแรงยิ่งเราโอ้ทำได้ดังใจเท่าไหร่นะเรายิ่งอยากไปเท่านั้นนะหรือของกินอร่อยอร่อยนี่เรายิ่งจะยิ่งไปทำกินเนาะถ้ามีใครมาขวางล่ะคุณเอ้ยนะมันจะทุกข์แรงทุกข์แรงทุกข์แรงเลยนะพอเข้าใจไหมตกลงเนี่ยทุกข์มันเพิ่มขึ้นหรือทุกข์มันลดลงเพิ่มขึ้นยิ่งเราได้สมอยากเท่าไหร่นะมันยิ่งเพิ่มความอยากได้เท่านั้นใช่ไหมเราได้ความสุขสมอยากเท่าไหร่นี่นะมันจะสุขแวบเดียวแล้วมันก็นะสงบแวบเดียวแล้วมันก็พักไปแล้วมันจะอยากแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตกลงความอยากที่แรงขึ้นนี่คือความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นหรือความทุกข์ที่ลดลงความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นนะใช่ไหมอยากแรงขึ้นแล้วยังไม่ได้นี่ทุกข์ใช่ไหมทุกข์แรงขึ้นนะตั้งใจฟังนะทีนี้ตั้งใจฟังความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขที่เราได้นะมันเพิ่มขึ้นไหมไปเสพอะไรก็ช่างถ้าเรารู้สึกสุขอ่ะยิ่งเสพไปหลายวันนี่เพิ่มขึ้นไหมนะความรู้สึกสุขอ่ะเพิ่มขึ้นไหมเบื่อใช่ไหมเสพไปหลายวันเนี่ยความสุขจะลดลงใช่ไหมตั้งใจฟังนะความสุขจะลดลงนะความรู้สึกสุขจะลดลงเสพไปยิ่งกันเก่าหลายวันเข้าเป็นไงทีนี้โหเธออย่าพูดนะฉันจะอ้วกออกนะ
แค่ได้ยินชื่อฉันก็จะอ้วกออกแล้วเธอจะพูดเลยนะอย่าว่าแต่ต้องเห็นต้องกินเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวมาหลายวันแล้ววันแรกอร่อยวันที่สองก็อร่อยวันต่อไปเมื่อต่อไปโอ้อย่าว่าแต่เห็นหน้าก๋วยเตี๋ยวเลยนะแค่เห็นแค่ได้ยินเสียงนี่ฉันจะอ้วกออกแล้วจริงไหมจริงไหมจริงใช่ไหมอะไรก็ตามที่ว่าอร่อยอร่อยหรือว่าเราเป็นสุขเนี่ยนานเข้านี่เบื่อนะใช่ไหมพี่น้องว่าสุขเนี่ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นสุขนี่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันลดลงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะเรื่องที่เราเคยเสพนี่ใช่ไหมหรือแม้แต่เคยดูหนังว่าเป็นสุขให้ไปดูหลายๆครั้งเป็นไงสุขไหมไม่ลอกทีนี้เธอไปฉันไม่สุขแล้วตั้งใจฟังนะพอมันซ้ำเนี่ยทุกเรื่องอะแหละใช่ไหมอะไรที่ซ้ำเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อแล้วนะทีนี้เบื่อแล้วก็อยากไปหาอันใหม่ละทีนี้ใช่ไหมก็ไปหาอันใหม่อยากอันใหม่อะไรที่ทำให้สุขได้ก็อู้อยากไปหาอันใหม่ถ้าได้ก็อู้เป็นสุขแรกๆก็สุขแรงหน่อยเนาะพอซ้ำไปหลายทีก็เป็นไงสุขน้อยลงแล้วใช่ไหมแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปหาอันใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอหาอันใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นไงเสร็จแล้วพอถึงวันนึงมันอยากอันเก่าอีกนะใช่ไหมเออมากินอันเก่านี่อร่อยนะใช่ไหมพูดผิดเหรอให้พี่ล็อกมันอยากอันเก่าอีกแล้วก็กินแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมโอ้ยนี่อร่อยเสร็จแล้วแบบหลายวันเข้าเป็นไงเบื่ออีกใช่ไหมก็ไปหาอันใหม่อีกปรุงไปเรื่อยนะอันใหม่ก็พอได้ซ้ำอีกเป็นไงก็เบื่ออีกเสร็จแล้วเป็นไงวนมาอันเก่านี่แหละก็วนมาอันเก่าวนไปวนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงไหมเราลงความสุขเพิ่มป่าแถวๆนั้นนะไม่หรอกสุขเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มนะหรือบางวันเนี่ยยิ่งวันๆนะเราโมโหมากๆไม่ถูกใจมากๆนะบางวันมันเศร้าใจมันไม่ได้ดั่งใจเนาะไม่ได้ดั่งใจมันไม่สบายใจมันทุกข์ใจมันกุ้มใจมันโมโหนู่นนี่มากๆโอ้กุ้มใจมากๆนี่กินข้าวลงไหมไม่ลงเลยเนาะหรือบางทีโมโหมากๆเนี่ยอร่อยไหมได้อะไรเข้าไปสุขเขาเอาอะไรให้เนี่ยสุขไหมไม่สุขเลยเนาะหรือวันที่เศร้าที่สุดเอาของอร่อยที่สุดมาให้กินอร่อยไหมไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยตั้งใจฟังนะเนี่ยต้องลงสุขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมมันไม่เพิ่มเลยเนาะสุขมันก็ประมาณนั้นแหละเนาะเคยไหมเคยได้สุขสมใจไหมมันสุขนักหนาไหมไม่ลองมันก็ประมาณนั้นแหละใช่ไหมประมาณนั้นแหละแล้วก็ถ้าซ้ำๆก็จะเบื่อเดี๋ยวอยากเนาะกลับมาสุขนี่ไม่เพิ่มขึ้นสุขนี่ไม่เพิ่มขึ้นแล้วแป๊บเดียวก็หมดไปด้วยนะแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นสุขก็อยู่ประมาณนั้นน่ะไม่เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ตั้งใจฟังนะแต่ความอยากนี่อยากแล้วไม่ได้สมอยากนี่เพิ่มขึ้นไหมทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มตั้งใจฟังดีๆนะทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะมันก็อยากไปเรื่อยนะโอ้โหได้อะไรเนาะจะสุขใจชอบใจโอ้ได้อะไรเนาะจะสุขใจชอบใจก็พยายามคิดไปเรื่อยหาไปเรื่อยใช่ไหมที่จะให้เราได้สุขสมอยากใช่ไหมแล้วพอไม่ได้เป็นไงมันก็ทุกข์แรงขึ้นเสือติดจั่นไปเรื่อยๆตกลงไอ้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือสุขหรือทุกข์ฮะสุขหรือทุกข์ทุกข์ที่อยากได้แล้วไม่ได้ดังที่หมายนี่ทุกข์นี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตนะคนเนี่ยทุกข์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นเหตุให้พวกคนร่ำคนรวยทั้งหลายในเมืองทันสมัยที่เขาได้ดั่งใจไปเรื่อยๆเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไรสุขมันไม่เพิ่มแต่ทุกข์อะเพิ่มเสพอะไรไปมาเสพแล้วก็ไม่สุขมันหาอะไรเสพสุขก็ไม่ได้เพราะว่ามันนี่แหละก็มันไม่สุขอะมันเริ่มยิ่งมันทุกข์มากๆที่ไม่ได้ดั่งใจอย่างงุนงี้นะทุกข์มากๆนี่มันอยู่ในโลกไม่ไหวแล้วฆ่าตัวตายเลยพวกเนี้ยเขาฆ่าตัวตายเลยเพราะมันไม่สุขแล้วชีวิตไม่รู้อยู่ไปยังไงแล้วไอ้ที่เคยอร่อยก็ไม่อร่อยแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจโอ้หาอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจโอ้ทุกข์เหลือเกินชีวิตนี้จนยศกุลบุตรนี่ลูกคนรวยก็เป็นแบบนี้แหละเดินบ่นไปอะไรก็ไม่สุขแล้วมันได้มาหมดแล้วก็ไม่สุขแล้วโอ้สุขอยู่ไหนแล้วก็เรื่องนู้นไม่ถูกใจก็มีไม่ได้ดั่งใจก็มีไม่ได้ดั่งใจงูงี้ก็แก้ไม่ได้ก็ทุกข์เดินอึดอัดไปคนใช้ไม่ได้ดั่งใจบ้างคนน้องคนนี้ไม่ได้ดั่งใจที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ดั่งใจโอ้ดูคนนี้ไม่ได้ดั่งใจเนาะ
เอ้าใครไปทำถูกใจใครไปหมดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแก้เขาไม่ได้เป็นไงทีนี้แก้เขาไม่ได้ก็เดินบ่นไปเฮ้ยอึดอัดที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะนี่ลูกคนรวยนะนี่ลูกคนรวยนะเนี่ยสุขไม่ได้เพิ่มเลยมีแต่ทุกข์เพิ่ม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 ที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะวุ่นวายเนาะพอพุทธเจ้าได้ยินเข้าไปไงที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายโอ้ยหูพึงมาฟังเลยโอ้ยฟังเสร็จพ้นทุกข์เลยครึ่งนึงฟังครั้งแรกครั้งที่สองพ่อมาตามหาลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนบอกครั้งที่สองโอ้เจ้าสากุลบุตรก็ฟังไปด้วยพ่อนะพ้นทุกข์ไปครึ่งนึงตัวเองพ้นอีกครึ่งนึงเลยหายทุกข์เลย นี่เป็นต้นนะเล่าให้ฟังนี่พระพุทธเจ้าก็อธิบายอันนี้แหละที่อาจารย์กำลังอธิบายนี่แหละอาจารย์กำลังอธิบายอยู่เนี่ยนะว่าต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตกลงนี่นะทุกข์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สุขจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มแถมไม่เพิ่มแถมเก็บได้ไหมไม่ได้อีกนะต่อให้ได้สมอยากก็สุขแวบเดียวแล้วก็หมดเก็บไม่ได้ตกลงมีจริงหรือไม่มีจริงไม่มีจริงแล้ววันที่ทุกข์เรามาช่วยเราได้ไหมหรือวันที่เราสุขเรียกกลับมาฉลองกันหน่อยมาไหมไม่มาอีกมาเติมสุขให้อีกหน่อยก็ไม่มาใช่ไหมไอ้ที่เคยได้อะสุขที่เคยได้อะเรียกมาทำประโยชน์ได้ไหมไม่ได้เลยเรียกมาฉลองกันหน่อยก็ไม่มายิ่งทุกข์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเวลาเราทุกข์มันมาช่วยเราได้ไหมมาช่วยไม่ได้มันมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยสุขสมอยากไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เที่ยงไม่มีจริงแต่มันหลอกให้เราอยากได้ใช่ไหมทันทีที่เราคิดว่าถ้าได้อย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นสุขมาเติมทันทีเลยถ้าไม่ได้จะเป็นทุกข์เข้าใจไหมแล้วยิ่งไม่ได้ไปเรื่อยๆเป็นไงมันก็เติมไปเรื่อยๆยิ่งไม่ได้ก็เติมไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเติมทุกข์ไปเรื่อยๆนะแต่เติมช้าหน่อยถ้าไม่ได้แล้วทุกข์จะเติมช้าหน่อยแต่ถ้าได้สมอยากนี่เป็นไงจะเติมทุกข์อย่างเร็วอย่างมากเพราะอะไรมันได้สมอยากนี่โอ้โหนะมันจะเติมทุกข์ทันทีเลยเติมทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่ถ้าได้สุขสมอยากมันจะเติมทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่แรงยิ่งกว่าไม่ได้อีกนะมันเติมจะแรงกว่ามันจะแรงกว่าแต่ทั้งหมดก็เติมด้วยกันทั้งนั้นอ่ะไม่ได้ก็เติมได้ก็ยิ่งเติมสุขสมอยากนี่นะไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์ตั้งใจฟังดีๆสุขสมอยากเนี่ยไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์วันที่ไม่ได้เข้าใจไหมยิ่งได้ยิ่งทุกข์วันที่ไม่ได้ฟังทันไหมทันอยู่เนาะใครจะเถียงไหมเวลาเราได้สมอยากไปเรื่อยๆเรื่องไหนเรื่องไหนก็ช่างพี่น้องไปคิดดูนะเราโอ้อันนี้เราได้สมอยากโอ้ได้เป็นสุข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 วันที่ไม่ได้เป็นไงทุกข์แรงไหมแรงเลยนะโอ้โหบางทีหน่อยเดียวเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้หน่อยเดียวก็ทุกแรงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะหลอกเราว่าไงเนี่ยสุขสมอยากเนี่ยมันจะหลอกเราว่าโอ้ยถ้าได้นี่จะสุขใจชอบใจนะได้สมอยากเนี่ยสุขใจชอบใจออกอาการจริงๆนะแต่ที่จริงแล้วเพิ่มทุกข์เข้าไปมันเหมือนมันแกล้งนะแกล้งหายทุกข์อ่ะนะแกล้งหายทุกข์ชั่วคราวแกล้งลดทุกข์แกล้งหายทุกข์ชั่วคราวเสร็จแล้วไงจริงๆก็เติมทุกข์ไปเรียบร้อยคือเติมว่าถ้าไม่ได้จะทุกข์แรงถ้าไม่ได้จะทุกข์ใช่ไหมได้สุขสมอยากเนี่ยมันเติมทุกข์ที่ไม่สมอยากไปเรียบร้อยแล้วฟังทันไหมงงไหมเนี่ยก็เติมนี่ได้สุขสมอยากนี่แปลว่าเติมทุกข์ที่ไม่สมอยากไปเรียบร้อยแล้วเติมไปแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งได้ยิ่งทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์นะคือทุกวันที่ไม่ได้พอมันเติมเข้าไปโตขึ้นโตขึ้นนี่คือความจริงนะความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อเปรียบเทียบเด็กนะตอนที่เราเริ่มต้นเรายังไม่ได้เอาใจเข้ามากเท่าไหร่นะหรือใครก็ช่างเรายังไม่ได้เอาใจเขาเท่าไหร่นะเขาจะนิสัยดีประมาณนึงเขาจะนิสัยดีประมาณนึงก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไปเอาใจมากๆนะไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาเด็กไปเอาใจมากๆๆๆวันที่ไม่ได้เป็นไงโอ้ยมันจะโมโหแรงทุกแรงเลยชักการตลาดไม่ไว้หน้าเราเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะจะบอกให้เป็นอย่างนั้นเลย
อย่างอื่นๆก็เหมือนกันเถอะแม่อาจารย์มั่นใจแล้วนะอยากให้ใครเสียคนนี่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกทำไงรู้ไหมอยากได้อะไรให้เขาเข้าไปเรื่อยๆให้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 ไปเรื่อยๆวันที่ไม่ได้เป็นไงโอ้โหจากเทวดากลายเป็นผีเลยจากเทวดาเนี่ยเป็นผีหาซาตานเลยอยากทำให้ใครเป็นผีหาซาตานเนี่ยไม่ยากหรอกทำไงให้เข้าไปเรื่อยๆให้อยากได้อะไรให้เข้าไปอยากได้อะไรให้เข้าไปอยากได้อะไรให้เข้าไป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 เขาจะเหมือนเทวดาเลยเออหลัก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 เออสงบโอ้หลัก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 วันไม่ได้เป็นไงคุณเอ๋ยเขาจะทุกข์อย่างแรงเขาจะชัง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 คนที่ไม่ให้เขาชังอย่างแรงโกรธอย่างแรงทุกข์อย่างแรงเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าเราอยากเสียคนทำไงพอรู้แล้วใช่ไหมทำไงนะตามใจตัวเองไปเรื่อยๆตามใจตัวเองไปเรื่อยๆตามใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้ววันที่ไม่ได้จะทุกข์แรงเองมันไม่เชื่อไปทำดูสิแล้วรักษาโรคยากด้วยคนประเภทนี้นะรักษายากด้วยเพราะใจทุกข์แรงโอ้โหกลัวจะไม่ได้สมอยากพอไม่ได้ทุกข์แรงโอ้ยชีวิตเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกเสียพลังไปดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์ผิดโครงสร้างของรูปเสียหน้าที่ป่วยได้ทุกโรคเลยรักษายากยากประเภทนี้มีคนไข้ประเภทที่รักษายากที่สุดคือคนไข้ที่ได้ดั่งใจมาตลอดได้สมอยากมาตลอดนี่คุณเอ้ยแล้วฟังที่อาจารย์พูดนี่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกพูดไปเถอะไม่รู้เรื่อง พวกนี้พวกก้าวราวทั้งนั้นเนี่ยพวกทุกข์แรงนะทุกข์แรงนะโมโหแรงไม่พอใจแรงเนี่ยมันมีจริงนะเนี่ยแต่อาจารย์อธิบายไม่เก่งจะยกตัวอย่างอะไรนะ ไปทึกนึกถึงตัวเองก็แล้วกันนะอะไรที่เราเคยได้อ่ะอยากได้อยากได้ได้แล้วเป็นสุขอ่ะพอไม่ได้เป็นไงทุกข์มั้ยทุกข์นะเอางี้ก็ได้เอออาจารย์พอมีปฏิภาณเราเคยได้คนในครอบครัวของเราที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วเรามีความสุขมั้ยมีความสุขเนาะเขาไม่เจ็บไม่ป่วยโอ้ดีๆๆเนาะเขาไม่เจ็บไม่ป่วยเรามีความสุขเนาะยิ่งเขาไม่เจ็บไม่ป่วยนานๆๆยิ่งมีความสุขมากเลยเนาะแล้ววันนึงเขาเจ็บป่วยเป็นไงทุกข์แรงมั้ยแรงเพราะได้เพราะเราไม่ได้สุขสมอยากที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมมาตลอดเลยอ่ะแล้ววันที่เขาเจ็บเขาป่วยเป็นไงโอ้โหมันทุกข์แรงมันห่วงมากเลยเนาะมันทุกข์แรงเลยนะพูดผิดป่ะไม่ผิดนะมันทุกข์แรงเลยแล้วสุขสมอยากที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะสุขสมอยากที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยตั้งแต่เราเคยได้มาเนี่ยวันที่เราทุกข์แรงๆเนี่ยมาช่วยเราได้ไหมช่วยเราหายทุกข์ได้ไหมไอ้ที่เคยได้มาแล้วอ่ะช่วยเราหายทุกข์ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วมาช่วยเราไม่ได้เลยนี่คือสัจจะอย่างนี้ตกลงมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีแต่มีโทษไหมมีคืออะไรเราอยากได้อีกไงใช่ไหมอยากได้สุขสมอยากที่เขาไม่ป่วยนั่นอีกใช่ไหมอยากได้อีกอ่ะถ้าได้ถึงจะสุขใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนี้แหละใช่ไหมยิ่งถ้าเขาอยู่กับเรานานๆไปมากๆๆๆๆเป็นไงแต่ว่าแต่เขาตายแล้วนะแค่จากกันก็คิดถึงแล้วเนาะจากกันห่างไปตรงนู้นตรงนี้ก็คิดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าอยู่ด้วยกันไปตลอดแล้วถ้าเขามีชีวิตอยู่กับเราเราจะสุขใจถ้าเขาเสียชีวิตเป็นไงทุกข์ไม่มีที่อยู่เลยใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างนะว่ามันมีจริงนะทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากมันมีจริงนะอย่าคิดว่าไม่มีนะนี่มันมีหลายเรื่องสารพัดเรื่องแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องไหนทุกเรื่องนั่นแหละถ้าเราสร้างวัฏฏได้แล้วสุขใจชอบใจทำไม่ได้มันจะทุกข์ใจไม่ชอบใจทันทีมันไปด้วยกันเอาละตอนนี้ที่ให้เปรียบเทียบตกลงสุขสมอยากเนี่ยอยู่นานไหมไม่นานเยอะไหมเยอะไหมสุขสมอยากก็เยอะไหมไม่เยอะนะเปรียบเทียบกับทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากอะอะไรแรงกว่าอะไรแรงกว่าทุกข์ใช่ไหมทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่แรงกว่าใช่ไหมแต่สุขสมอยากนี่แรงไหมไม่แรงแล้วมันประมาณนึงใช่ไหมมันแวบไปแวบเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมแล้วมันอยู่เที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วมันหลอกให้เราอยากได้ไหมหลอกตกลงมันเป็นสุขจริงหรือสุขหลอกใช่ไหมมันหลอกให้เราอยากได้ใช่ไหมหลอกให้เราอยากได้แล้วแวบเดียวก็หมดไปใช่ไหมหลอกว่ามีจริงใช่ไหมแต่แท้ที่จริงไม่มีใช่ไหม
หลอกว่าเที่ยงใช่ไหมแท้จริงไม่เที่ยงหลอกว่ามีใช่ไหมแท้จริงไม่มีใช่ไหมก็แป๊บเดียวหายไปไม่มีแต่ทุกข์ก็มีไหมมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่สุขก็เพิ่มไหมไม่เพิ่มฟังดีๆนะสุขไม่เพิ่มแต่ทุกข์ก็เพิ่มอ่ะทุกข์ที่เราอยากได้เนี่ยเพิ่มแต่สุขไม่เพิ่มบางทีเราเคยเสพอะไรเราอยากได้สุขมันเดิมอยู่ไหนนาะมันเดิมอยู่ไหนนาะใช่ไหมอยากได้สุขมันเดิมอ่ะเคยไหมเอออยากได้สุขมันเดิมไหมของกินก็ตามใช่ไหมอยากได้สุขมันเดิมแต่แล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมอยากเดี๋ยวโหอยากดีแรงไหมแรงแต่สุขอ่ะเป็นไงหายไปแล้วอยากได้เหมือนเดิมบางทีไปกินมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกทำไงมันจะเหมือนเดิมปรุงไงวะแต่ความอยากมันยังมีนะอยากได้รู้สึกสุขเหมือนเดิมแต่มันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็พยายามหาให้มันได้สุขตกลงสุขกับทุกข์นี่อะไรเที่ยงกว่ากันฮะสุขกับทุกข์นี่อะไรเที่ยงกว่ากันทุกข์เที่ยงกว่าใช่ไหมอะไรแรงกว่ากันทุกข์แรงกว่าใช่ไหมสุขนี่ไม่แรงเนาะสุขประมาณนึงมันไม่มากไปกว่านั้นอ่ะมันก็ประมาณนั้นน่ะสุขมันก็ประมาณนั้นน่ะไม่มากกว่านั้นเนาะทํายังไงจะพยายามขุนพยายามเติมน้ํามันพยายามทําไงให้มันมากกว่านั้นน่ะมันมากกว่านั้นมั้ยพยายามยังไงมันก็ไม่มากกว่านั้นเนาะมันก็ประมาณนั้นน่ะสุขมันประมาณนั้นน่ะอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขน้อยท่านว่างั้นนะสุขน้อยทุกข์มากนี่คําของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าสุขน้อยทุกข์มากเถียงพระพุทธเจ้ามั้ยเถียงมั้ยไม่เถียงเนาะได้สมอยากว่าสุขประมาณนั้นน่ะแป๊บเดียวไปสุขน้อยแต่ทุกข์มากสุขน้อยแถมหมดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันจริงหรือไม่จริงไม่จริงมันหลอกหรือไม่หลอกหลอกใช่มั้ยนี่สุขหลอกให้อยากได้หลอกว่าเที่ยงหลอกว่ามีจริงใช่มั้ยแต่แท้ที่จริงไม่มีจริงนี่มันน่าได้มั้ยนี่สุขอย่างเงี้ยนะมันน่าได้นักหนาเหรอเนี่ยเราสร้างทุกข์ทั้งหมดแต่ทุกข์นี่เพิ่มนะแล้วพอได้สมอยากก็ทำท่าหายทุกข์ชั่วคราวแล้วเกิดสุขแวบชั่วคราวแล้วก็ทุกข์ต่อแวบละลายไปชั่วคราวทุกข์ต่อตกลงสุขมีไหมไม่มีตกลงทุกข์มีไหมมีแบบนี้นี่คือสุขไม่มีแต่ทุกข์นั้นมีสุขสุดท้ายแล้วไม่มีใช่ไหมแต่ทุกข์นั้นมีแล้วก็สร้างทุกข์ไปเรื่อยๆคำถามว่าคุ้มไหมคุ้มไหมไม่คุ้มเลยใช่ไหมสั่งทุกไปเรื่อยๆ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 สุขไม่มีแต่ทุกมีแล้วก็มั่นคงยั่งยืนยาวนานเนี่ยเอาให้ชัดๆอย่างนี้นะโอ้คนมีปัญญาฟังเท่านี้จะไปยังไงต่อดีฉันโอ้ชีวิตทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้แหละทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้แหละคือเพิ่มทุกข์ให้ได้มากๆยิ่งถ้าอยากหลายเรื่องเข้าไปเป็นไงโอ้โหมันก็ทุกข์หลายเรื่อง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 แล้วตอบสนองไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแล้วทุกข์แรงไหมแรงโอ้โหชีวิตเราจะอยู่ยังไงนะคนช่างอึดเหลือเกินเนาะช่างอึดเหลือเกินอาจารย์ก็บอกโอ้โหทำไมอึดขนาดนี้ทำไมเที่ยวไปอยากเยอะแยะไปหมดมันก็ตอบสนองไม่ไหวแล้วก็ทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนั้นทำไมอึดขนาดนั้นน่ะฮะอึดขนาดนั้นน่ะใจก็เป็นทุกข์กายก็เจ็บป่วยแล้วทีนี้ก็ป่วยเอารักษายังไงก็ไม่หายทีแรกก็หายเหมือนกันนะคนเรานะอย่าคิดว่าตัวเองจะมีกุศลมากนะพวกมีกุศลวันดีบวชดีสร้างทุกข์ไปเรื่อยนี่นะวันที่เจ็บที่ป่วยบางทีก็รักษาหายก็ดีใจนานเข้าก็รักษาไม่หายเพราะใช้กุศลไปจนหมดไม่ได้แก้ที่เหตุไอ้เรื่องร้ายนะแก้ได้ก็สุขใจนะนานเข้าแก้ไม่ได้นะเรื่องร้ายเรื่องนู้นเรื่องนี้แก้ไม่ออกทุกข์อย่างนั้นแหละไปไม่เป็นนะทีนี้เนี่ยคนจะประมาทอย่างนี้แหละเพราะเขาไม่รู้จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เนาะไม่รู้จะไปว่าเขาไม่รู้ใครจะอยากทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมใครจะอยากทุกข์อย่างนี้นี่แหละทุกขังเคยได้ยินไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกข์มันขังไว้อย่างนี้ขังไว้อย่างนี้ส่วนสุขเนี่ยเป็นไงอนิจจังอนัตตาโอ้ยไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้แต่ทุกข์น่ะขังไว้อยู่งั้นน่ะทุกข์น่ะขังไว้อยู่งั้นน่ะสุขอนิจจังอนัตตาแต่ทุกข์นี่ขังสุข
มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแต่มันขังทุกข์ไว้เพราะฉะนั้นตัวจริงของมันคือทุกข์ตัวจริงของสุขสมอยากนั่นคือทุกข์ที่มันหลอกมันลวงเราให้อยากได้แล้วพอได้สมอยากก็ทำท่าแค่ลดทุกข์ไปชั่วคราวหลอกเราหลอกเราว่าทุกข์ลดลงหายไปเออเป็นสุขแล้วก็ละลายไปเลยแล้วก็สร้างทุกข์ใหม่แรงกว่าเดิมนี่แหละมันจริงๆมันทุกข์เรียบร้อยแล้วมันสร้างทุกข์เพิ่มเรียบร้อยแล้วแต่มันหลอกเรามันซ่อนไว้มันซ่อนไว้เขาเรียกว่ามายากลลวงมันซ่อนไว้ไม่ให้เรารู้ว่าทุกข์เพิ่มแต่ให้หลงว่าสุขเพิ่มให้เราหลงว่าสุขเพิ่มแท้จริงทุกข์เพิ่มคือทุกข์ที่อยากได้แล้วไม่ได้เพิ่มแต่สุขก็แวบเดียวหมดไม่ได้เพิ่มสุขก็ไม่ได้เพิ่มนอกจากไม่เพิ่มแล้วแวบเดียวหมดด้วยแวบเดียวหมดด้วยไม่มีแต่ทุกข์อ่ะเพิ่มชัดไหมจะเถียงไหมตั้งแต่พูดมานี้เถียงไหมไม่เถียงเนาะโอ้ทำไมเก่งอย่างเงี้ยนะเอ้าทีนี้แล้วจะเราจะหายทุกข์นี้ได้ยังไงนะพี่น้องฟังนะฟังแล้วไม่ควรจะเครียดนะฟังแล้วควรจะดีใจนะเนี่ยบางคนบอกโอ้เราจะไปยังไงนะผู้ที่เข้าใจอย่างนี้พี่น้องตั้งศีลมาลดละเลิกทีละเรื่องทีละเรื่องนะให้ลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตไปทีละเรื่องทีละเรื่องเราเห็นว่าอะไรที่เราได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจหรือเราเจ็บป่วยเนี่ยนะขั้นตอนแรกเลยที่จะหายทุกข์เนี่ยในอาพาธสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เลิกกามวิตกนี่แหละกามสุขลิกะนี่แหละถ้าอยากหายโรคเร็วเนี่ยไม่ยากอะไรเลยนะเอาของกินก่อนก็ได้เริ่มจากของกินก่อนก็ได้หรือพฤติกรรมอื่นของกินนี่ก็จะเข้าใจพี่น้องชอบอะไรเนี่ยพี่น้องคิดว่าถ้าจะกินเกินแล้วกินจะกินมากหรือกินน้อยกินมากกินมากคิดว่าจะพอดีหรือจะเกินนี่จะป่วยหรือไม่ป่วยป่วยแค่นั้นน่ะวิธีดูว่าอะไรเป็นต้นเหตุของโรคเราดูไม่ยากหรอกดูที่ชอบไปแล้วเป็นต้นเหตุของโรคท่านจึงตัดไว้ในอาพาธสูตรเนี่ยในปหานะสัญญาสิ่งที่ต้องประหารออกอันดับแรกคือกามสุขลิกะนี่แหละนะกามก็คือไอ้ที่ชอบกินนั่นแหละนะไอ้ชอบกินนั่นแหละมันกินเกินคือการจะหาต้นเหตุของโรคเนี่ยจริงๆมันยากมากนะยังเรากินอาหารแต่ละวันมันมั่วไปหมดเลยใครจะไปรู้แล้วธาตุไหนมันเกินมันขาดอะไรยังไงใส่พริกใส่เกลือใส่อะไรบางก็ไม่รู้ธาตุโน้นธาตุนี้ใครจะไปรู้ว่าขาดอะไรเกินอะไรแต่พระพุทธเจ้ารู้คุณไม่ต้องไปตรวจหาให้ยากแล้วไอ้ตรวจมันไม่จริงเท่าไหร่หรอกท่านวางกันถูกบ้างผิดบ้างตรวจแม่นๆเลยพระเจ้าบอกไอ้ที่คุณชอบมันแหละเกินชอบอะไรลดอันนั้นลงรับรองดีขึ้นปุ๊บปั๊บเลยชอบอะไรลดอันนั้นลงลดลงเท่าที่สบายลดทั้งวัตถุที่เป็นพิษแล้วก็ลดที่จิตเดี๋ยวอาจารย์กำลังอธิบายที่จิตด้วยนะส่วนเราชังอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะยกตัวอย่างง่ายๆนะเราชอบอาหารรสจัดอะไรที่เราชอบแล้วก็กินเกินทั้งนั้นแหละแล้วเราจะชังอะไรรู้ไหมชังรสจืดเราชอบรสจัดเราก็ชังรสจืดเพราะฉะนั้นไอ้ที่รสจัดเราก็เลิกบ้างลดละเลิกไปไอ้ที่จืดเป็นง่ายกินบ้างไอ้ที่ชังเนี่ยมันขาดเข้าใจไหมไอ้ที่เราชอบเนี่ยมันเกินไอ้ที่เราชังเนี่ยมันขาดอย่างเช่นเราชอบรสจัดเนี่ยมันเกินรสจัดแปลว่าอะไรมันขาดรสจืดเพราะงั้นรสจัดก็ลดลงบ้างแล้วก็ไปกินรสจืดเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่ยากหรอกเนี่ยเราชอบเราชังอะไรเริ่มต้นจากตรงนี้จากนั้นค่อยๆดูชนิดเอ๊ะเราชอบอะไรนะเราชอบอะไรเชื่อเถอะเรากินเกินทั้งนั้นแหละบางทีอิ่มแล้วก็ยังยัดๆอยู่ชอบใช่ไหมวิธีดูว่าชอบอะไรมันจะไปยากอะไรละอิ่มก็ยังยัดๆอยู่นั่นแหละนั่นแหละที่ชอบอะเราก็ลดลงตั้งศีลมาลดละเลิกพระพุทธเจ้านะสอนไม่ใช่อาจารย์นะอาจารย์ยิงอาจารย์ด้วยแต่อาจารย์สอนตามพระพุทธเจ้า